ครับท่านอดีต CFO ของผมเอ่ยนามได้ไหมครับก็คงคุ้นหน้ากันอยู่ดีกว่าขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับคุณฉัตรภูมิขันติวิริยะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งร่วมทำงานกับเรามาตลอดตั้งแต่เราเริ่มขายหุ้นจนไปถึงโรดโชว์ต่างจังหวัดนะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็น CFO ของเราคุณสิทธิโชคพิรัตน์อมรพันธ์ครับครับส่วนผมสิทธิชัยเกษรสมบัติรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสวัสดีครับครับผมวันนี้ข้อมูลเราเยอะมากเพราะว่ารอบเช้าเนี่ยทางกลุ่มโรงแรมไปแล้วรอบที่2ก็มาเจอกับบันเทิงของเรานะครับเรียนเชิญคุณสามารถก่อนเลยนะครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับทุกท่านนะครับผมสามารถช่วยสิริพัฒนานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมานำเสนอข้อมูลนะครับกับท่านนักลงทุนนะครับทางเราเองก็ได้มีการเตรียมข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เตรียมด้วยความละเอียดนะครับแล้วก็พยายามจะนำเสนอข้อมูลวันนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อท่านนักลงทุนมากที่สุดนะครับจากวิดีโอพรีเซนเทชันที่เราได้นำเสนอนะครับก็คงทำให้นักลงทุนหลายท่านได้เข้าใจในส่วนของบริษัท DNA มากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเราประกอบธุรกิจอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านนักลงทุนนะครับผมคงจะไม่กล่าวในส่วนของประวัติความเป็นมาของบริษัทอีกนะครับก็คงจะขออนุญาตผ่านไปในส่วนของข้อมูลทางการเงินเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะให้ทางคุณสิทธิโชคเป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางด้านการลงทุนทางด้านข้อมูลทางการเงินเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้มีเวลาในส่วนของการถามตอบมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณสิทธิโชคเลยนะครับครับสวัสดีครับนักลงทุนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรามาเริ่มกันที่บอททอมไลน์เลยนะฮะในส่วนของกำไรนะฮะกำไรสุทธิของปี2012เนี่ยเรามีเน็ตอยู่ที่ 53.04 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2011นะครับที่มีกำไรอยู่ที่ 24.13 ล้านบาทนะครับก็คือเพิ่มขึ้นที่ 120% นะครับในส่วนของตารางด้านขวาเนี่ยจะเป็นกำไรที่แยกออกมาเป็นแต่ละไตรมาสนะครับในส่วนของไตรมาสที่4เนี่ยเราเติบโต 183% จากปีที่แล้วนะครับโดยมีกำไรที่ 10.51 ล้านบาทนะครับจากปี2011เนี่ยเรามีกำไรอยู่3.71 ล้านบาทนะครับสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของรายได้นะครับรายได้ในปี2012เนี่ยเรามีรายได้รวมที่ 1,438.89 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 31% จากปี2011ที่มีรายได้ 1,101.5 ล้านนะครับไตรมาส4เนี่ยเราเติบโตไตรมาส4ปี2012นะครับเรามีรายได้ 443.04 ล้านนะครับเติบโต 46% จากปี2011นะครับสาเหตุเนื่องจากเรามีการเข้าไปรับพื้นที่ในเซลแอเรียนะครับในของ Tesco Lotus นะประมาณ120สโตร์ตั้งแต่ไตรมาส3นะครับถ้าสังเกตไตรมาส3เนี่ยเราก็เติบโตขึ้นมา
นะไตรมาส3เรามีรายได้ที่ 370.26 ล้านบาทนะครับสไลด์ถัดไปจะเป็นเรื่องของรายได้ที่มาของรายได้นะครับที่ 1,438.89 ล้านเนี่ยของเราเนี่ยแยกออกมาเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในส่วนของ Movie and Music นะครับเป็นรายได้หลักนะฮะที่ทำมีรายได้ที่ 1,245 ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้น 34% จากปี2011นะครับในส่วนของบุ๊กและแมกกาซีนนะฮะมีรายได้ 162.58 ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้น 27% จากปี2011นะครับในส่วนของสื่อโฆษณาและรายได้อื่นๆเนี่ยปี2012เนี่ยมีรายได้ 31.30 นะลดลงจากปี2011 24% นะสไลด์ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Gross Profit นะฮะอัตรากำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นในปี2012เนี่ยเรามีกำไรขั้นต้น 415.92 ล้านบาทนะฮะมี GP เฉลี่ยทั้งปีนะครับอยู่ที่ 28.78 นะเพิ่มขึ้นจากปี2011ที่มี GP อยู่ที่ 26.85 นะในส่วนของกำไรขั้นต้นใน Q4 เรามีกำไร 141.04 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 72% จากปี2011ที่มีกำไรขั้นต้นที่ 81.85 ล้านบาทนะฮะซึ่งสาเหตุเนื่องจากที่เราเข้าไปรับพื้นที่ในเซลล์แอเรียของ Tesco Lotus นะครับทำให้เรามีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นนะฮะสไลด์ถัดไปจะเป็นเรื่องของบาลานซ์ชีตนะฮะในชีตฝั่งด้านซ้ายนะฮะจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะฮะถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะมีสินทรัพย์เติบโตขึ้นอย่างมากในปี2555นะฮะสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยจะเป็นลูกหนี้การค้าแล้วสินค้าคงคลังนะครับแต่ในปี2555เนี่ยเนื่องจากเราเข้าตลาด MAI นะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยตอนปิดสิ้นปีเนี่ยเราเลยมีเรื่องของเงินสดคงเหลือนะทำให้สัดส่วนนิสิตสินทรัพย์เนี่ยเราเติบโตขึ้นนะจากปี2554เนี่ยประมาณ400กว่าล้านบาทนะครับในส่วนของหนี้สินนะฮะตอนสิ้นปีเนี่ยเรามีหนี้สินอยู่ที่ 496.27 ล้านบาทนะหนี้สินหลักๆของบริษัทเนี่ยประกอบส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้การค้าเป็นหลักนะฮะส่วนทุนนะครับก็ตอนสิ้นปีที่เราเข้าตลาดเนี่ยเรามีทุนที่ 469.55 ล้านบาทนะครับสไลด์ด้านขวาเนี่ยจะเป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ข้างบนนะจะเป็นสัดส่วนของสินทรัพย์ซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาใช่ไหมเป็น 15% เนี่ยของสินทรัพย์รวมก็จะเป็นเรื่องของเงินสดนะฮะเรื่องของแคชแล้วก็ส่วนสัดส่วนของสินทรัพย์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้การค้าอินเวนทอรี่นะฮะยังอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงเดิมนะในส่วนของฟิล์มไรท์นะฮะลิขสิทธิ์เราก็จะมีลิขสิทธิ์อยู่ประมาณ 3% เมื่อตอนสิ้นปีนะครับด้านล่างจะเป็นสัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะฮะสัดส่วนหนี้สินของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันมีในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเมื่อสิ้นปีเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นตอนที่เข้าตลาดหุ้นนะฮะทำให้เรามีสัดส่วนของทุนกับหนี้สินเนี่ยอยู่ในอัตรา1:1
อยู่ที่ 49% นะฮะ